สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นกันต่อรับลายเรนเจอร์นะครับเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปฮอลิเดย์นะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะไม่ได้ทำคลิปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับตื่น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 ก็มารับลายเรนเจอร์ครับเรารับลายเรนเจอร์นะครับโอเคครับวันนี้ก็วันอังคารนะครับที่24ครับตอนกลางคืนนะครับ4-5ทุ่มแล้วนะครับประมาณนั้นแหละครับอะไรวะลองใส่อุปกรณ์ไรอ่ะดูสิอ๋ออันนี้มีรู้แล้วครับรู้นี้แล้วครับตอนนี้ผมก็ต้องรับตัวนี้อยู่นะครับก็คือตัวราชินีนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวที่ตีแรงมากครับแต่นะครับผมก็อัพตัวอื่นด้วยนะครับนอกจากจะมีตัวนี้นะครับแซนดิกแวนผมนะที่ตอนนี้พลัง400,000นะครับแล้วก็ถึง16,000นะครับก็ยังมีตัวนี้นะที่ผมอัพเกรดมาเพิ่มนะครับก็คือตัวนี้ตัวธนูว่องไวนะครับซินดี้นักสำรวจนะครับยิง2,800นะครับทำไมนะครับผมถึงใช้ตัวนี้นะเพราะว่านะผมจะบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่านะครับการโจมตีนะครับมันมี2แบบนะโจมตีกายนะครับกับโจมตีด้วยเวทมนต์นะครับมี2อย่างพลังเวทโจมตีกับโจมตีกายนะครับส่วนใหญ่ปกตินะครับถ้าเราเจอสายพลังชีวิตใช่มั้ยของศัตรูใช่มั้ยพลังโจมตีพลังป้องกันเวทมันจะเยอะมากครับเหมือนแซนของผมนะไปดูแซนของผมพลังโจมพลังป้องกันเวทมันจะเยอะมากครับมันเป็นหมื่นเลยนะครับมันก็เลยทำให้ตัวที่ยิงพลังกายนะครับยิงใส่ศัตรูโดนแรงกว่านะครับประมาณนั้นเลยนะครับจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นครับนี่ผมลองมาแล้วนะครับผมลองมาแล้วนะครับว่าถ้าใช้พลังตัวพลังกายนะครับแล้วยิงแรงๆนะครับตายไวกว่าใช้ตัวเวทยิงแรงๆนะครับจริงๆนะไม่ได้โมนะครับก็ไปดูกันนะว่าเกมเราเป็นยังไงนะครับก็เร็ว5นะครับสำหรับเกมของผมนะครับแต่ของรางวัลละจัดการมาได้นะสำหรับตัวฟินิกนะครับเปิดของได้เลยคาดาวสาธุไปเน่ง3ดาวนะพีพีไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมก็จัดแถวนี้นะครับตัวนี้ผู้พิทักษ์ดีไม่น่าได้นะสู้ไม่ได้นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับตั้งหลายคนนะ48คนช่วยกันนะครับสู้ไม่ได้นะครับผมก็ได้แค่ 1% 2% นั่นแหละ 6% เองครับเซ็งมากเลยนะครับไม่เป็นไรนะเราก็เดี๋ยวเราไปตีตัวนี้ต่อนะตัวนี้มีคนตีเรียกเดี๋ยวเอาตัว7ชั่วโมงเร็ว3แล้วพวกนี้นะครับตีกันเร็วจริงๆนะผมไม่ได้ตีอะไรเลยนะครับชนะกันหมดแล้วนะครับผมมีคนมาคุยเยอะมากมายนะครับมีภาษาคราวกลุ่มคราวเกียกันครับเดี๋ยวไปดูกิริวนะครับเรานะครับวันนี้จะไปดับต่อไปนะครับผมนะครับยังไม่เต็มนะครับเกียวผมอีก3คนครับ3คนนี้เต็มแล้วนะครับหลับไปนะครับโอ้เยอะมากครับได้แค่เพชรไอ้นี่ก็พอแล้วครับ 20,000 แล้วนะแป๊บเดียวครับเหลืองรวดเร็วนะครับอีก3คนขอซุปเปอร์มาสเตอร์หน่อยเถอะครับมีคนจะร่วมเข้าคนขอเข้าเกียว182นะเยอะมากครับขอซุปเปอร์มาสเตอร์2คน2คนสุดท้ายซุปเปอร์มาสเตอร์เถอะดีมั้ยคนนี้ก็ดีเว้ยอู้เอาไว้ทำไมเอาเดี๋ยวไว้เยอะครับเดี๋ยวไว้เยอะครับมีตัวดีๆดีนะครับมาผ่านเถอะโอ้เร็ว99ไม่ต้องเอาแน่นอนนะครับเร็ว99นะครับดียังไงนะจะบอกนะครับก็คือแร่รีไวนะครับแล้วทำให้เรามีโอกาสมากขึ้นที่จะทำหลายๆอย่างครับโอ้เทียบเลยเว้ยเลือกเว้ยนี่แล้วกันเต็มแล้วเว้ยเต็มแล้วเว้ย100คนแล้วไม่น่าเลยเต็มแล้วนะครับเดินโอ้เรื่อยๆนะพวกนี้นะไปเรื่อยๆนะเราเดี๋ยวก็ชนะแล้วก็ดีนะครับเดี๋ยว5ทุ่มผมถึงจะกิลเลทนะ5ทุ่มของสิงคโปร์นะมาจารีนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปลุยต่อนะครับด่านต่อไปนะครับช่วงนี้ผมก็เริ่มกลับมาใช้พวก8ดาวนะเหมือนเดิมนะเพราะว่านะครับมันเป็นพลังโจมตีกายนะทำให้แบบตีแรงนะมงก็เหมือนกันนะครับพวกนี้นะครับคือมันจะตีเบารับดูอย่างเงี้ยมันจะอาจจะตีเบานิดเดียวนะแต่จริงนะมันดีมากนะแต่ตัวนี้น่าจะออกเว้ยตัวนี้ล่ะตัวนี้ตี 5,000
พลัง 20,000 ตัวนี้เก็บไว้ตัวนี้ออกไปหมุนเก็บไว้นะครับจะไปเอาพวกเจ็ดดาวมาก่อนนะดูก่อนว่าตัวไหนตัวนี้ไว้สตันแล้วกันสตันนับกับตัวเพิ่มพลังนะตัวนี้นะเพิ่มพลังนะทำให้พลังเป็น2เท่านะครับก็ตัวนี้นะเป็นตัวที่สุดยอดของผมจริงนะเป็นตัวถึกมากผมก็จะอัพอันนี้ไปเรื่อยๆนะไปโล่เนี่ยนะครับเพิ่มเยอะมากนะเพิ่มพลังป้องกันนะแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตนะไอ้บ้ามันเยอะมากจริงๆครับอัพไปเรื่อยๆนะรู้มันสุดเท่าไหร่นะครับเลโอนะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะลืมไปดูนะครับว่าผมก็เตรียมขายๆพวกนี้อัพไปนะพวกนี้นะใกล้ครบแล้วนะครับสำหรับเซลลี่ผมนะครับอีกประมาณตั้ง 5-6 ตัวนั่นแหละครับก็จะครบนะครับก็จะทำให้ได้ตัวราชินีซูเปอร์มาสเตอร์นะแล้วผมก็จับตัวนั้นแหละนะให้ถึกนะแม้ไม่ยิ่งแรงๆนะครับไปกันนะครับเราดันต่อไปนะครับเรา330นะครับด่านนี้นะครับไม่น่ามีปัญหามากนะครับไม่ซีเรียสนะเราตัวนี้เงินผมก็เอาไว้อัพไออัพเกรดครับฐานทำซะเยอะทำซะเยอะนะถึงมากนะครับแล้วก็ยิงนะ2ตัวนะช่วยได้เยอะแล้วก็ควรยิงนะก่อนว่าตัวบัฟผมเอาแค่อย่างละตัวก่อนนะตัวบัฟโคตรถึงนะตอนนี้นะครับโอ้ดึกครับ 1,800 แล้วนะครับสบายนะแบบชนะใสๆนะครับต้องเรียกเพื่อนเลยครับเพื่อชนะนะครับถึงเกินไปนะเราก็หิวไปเรื่อยๆนะไม่มีวันตายนะแบบแซนเด็กแว้นเรานะครับเก่งเกินนะครับกลับมาพอดีแหละนะครับผมไปพอดีๆครับก่อนครับอาทิตย์หนึ่งนะครับกลับมาก็เปิดกระชาพอดีจัดไปโอเคครับชนะแล้วครับดูนะพลังของฐานรถเร็วมากแล้วเรามีตัวยิงกลางกายครับกลางกายของผมก็บวกเลยครับถ้าเทียบตัวยิงเวทนี่ความแรงคนละอย่างเลยนะครับมันจะยิงแค่พัน2,000เนี่ยมันแรงกว่ายิง 3-4,000 พลังเวทสังเกตดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับจะไป2ดาบกันนะผมจะทดสอบนะครับว่าพลังโจมตีเวทกับพลังโจมตีกายอันไหนดีกว่ากันนะครับโอเคครับดาบต่อไปนะครับ331นะครับเหมือนเดิมนะครับเราสบายๆเลยตรงด้านนี้นะไม่ต้องเต็มเพื่อนเลยนะก็ชนะได้นะพ่อตู้อะไรผมไม่ได้เลยนะพ่อนะโมไว้ก่อนครับว่าพลังจมตีเวทพลังจมตีกายดีมากโมไว้ก่อนนะไม่รีบอัพนะครับอีกแค่5ด่านก็ชนะนะครับไปยอมนะครับด่านพวกนี้นะเพราะว่าด่านพวกนี้มันมาแค่ถึงตอนไหนวะกว่าจะอัพกว่าจะอัพด่านใหม่ก็นั่นแหละครับกลางเดือนหน้าแล้วนะก็อีกนานอยู่นะครับโอเคนะครับเราว่าจะทำอะไรนะเมื่อกี้
มจะทดสอบนะให้ดูนะครับว่าสายยิงนะครับแบบนี้นะครับ 2,800 นะดูไว้นะ 2,800 นะยิงกายก็ส่วนใหญ่นะครับ 2,800 นะครับกับนะครับยิงเวทนะครับเดี๋ยวผมจะมาใช้ในการจับดูนะว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะครับสำหรับด่านนี้นะครับผมจะไปเล่นด่าน300นะครับซึ่งเป็นด่านที่ผมเล่นประจำนะครับในนาฬิกาไว้จับนะครับนึงนะครับนาฬิกาจับเวลานะครับเนี่ยนะครับนาฬิกาจับเวลานะครับโอเคนะครับรอบแรกนะครับผมจะใช้แค่2ตัวนี้นะครับลุยด่าน300นะครับไปลองดูกันเลยนะครับว่าจะสู้ได้หรือเปล่าแต่นั้นไม่น่ามีปัญหาหรอกนะครับมาแล้วโอเคนะครับด่าน300นะคือเป็นด่านที่ผมเล่นประจำนะครับเก็บไว้ก็ด่านนี้แหละครับเก็บเงินก็ด่านนี้นะครับไปเลยครับเราเอาเลยนะเอายังขอโทษก่อนนะครับเริ่มแล้วนะครับว่าใช้เวลากี่นาทีนะเราไปดูกันนะครับสี่นี้แล้วครับ5วินะครับแต่ใช้เวลานานหน่อยครับ 2-3 นาทีนั่นนะกว่าจะชนะนะครับดูพลังหัวหน้านะครับปั๊บไปหัวแล้วไปหัวแล้วนะครับหัวหน้าใช้เวลาแต่ดีนะครับแต่ที่ผมก็มีแซนเด็กแวนด้วยนะที่เป็นพันตรงตีกายนะประมาณ 1,000 นั่นแหละนะตีมา 5,000 นั่นแหละหลังหน้าแบบผมเห็นไหมดูว่าแรกผมจะเต็ม 5,200 ตลอดเดี๋ยวผมพลังโจมตีเวทนะผมจะเอาเขาให้มีตัวเยอะกว่านี้นะให้มันปล่อยออกมาเยอะกว่านี้นะต่อไปวะ1นาที10ประมาณ1นาที15วินะผมกดช้าไปนิดนึงครับประมาณ1:45วินแหละประมาณนะครับไปดูกันนะครับต่อไปนะครับไปดูกันนะครับว่าถ้าสมมติเราใช้ตัวเวทครับผมต่อให้นะผมต่อให้นี่ผมไม่เคยทดลองมาก่อนครับลองไปดูนะเอาตัวนี้ออกนะตีตัวนี้ตี 2,800 นะครับเนี่ยนะครับโอเคครับเอาตัวนี้มานะครับตัวแรกก็คือตัวฮิวได้นะครับเพราะมันฮิวนะมันตัวนี้พันนึงนี่แหละครับ4,100นะตรงนี้นะเป็นสายเวทนะครับเนี่ยตีทั้ง 4,000 นะสายเวทนะแล้วก็ตัวไหนเป็นสายเวทผมเอาหมดอ่ะตัวนี้รับแซลลี่แน่นอนนะมันได้ 1,300 นะครับตัวไหนเป็นสายเวทอีกต่อให้3-4ตัวเลยนะครับดูซิว่าจะสู้ได้หรือเปล่าตัวนี้ก็สายฮิวเหมือนกันนะครับตีตัวนี้สายพลังกายเวทไม่เอาตัวนี้ปะตัวนี้สายเวทนะตี 6,000 นะครับเอ้ยตี1,500 นะ 1,600 นะครับตัวไหนสายเวทอีกตัวนี้เรามันเดี๋ยวตัวนี้แหละสายเวทดูว่าตัวอื่นดีนี่แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนตัวนี้แล้วกันตี 2,200 นะครับเนี่ยนะครับตัวนี้สายเวทเหมือนกันนะครับลองไปดูนะครับว่ามันจะใช้เวลากี่นาทีนะครับสำหรับหมวดนี้นะครับผมไม่รู้นะไม่เคยลองนะครับลองใหม่นะครับว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับเมื่อกี้เราใช้เวลาไป1:15ใช่ปะรอบนี้เราจะปล่อยลูกน้องเราจะปล่อยได้มาเยอะกว่าเดิมนะครับเพราะว่านะครับมันมีเพราะว่าเมื่อกี้แร่มันตันใช่ไหมมันหมุนแป๊บเดียวมันก็กลับมาเต็มนะแป๊บเดียวนะอันนี้จะปล่อยตัวไปแล้วต่อนะครับเอาประมาณ2-3 วินาทีแล้วนะครับอันนี้ผมกดเร็วไปนะครับแป๊บหนึ่งนะครับก็ไปลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับส่วนการชนนะไม่น่ามีปัญหาครับแซงผมรับได้แล้วนะครับโดนนะครับไม่มีปัญหาอะไรแซงผมครับว่าแซงมันดึงหน้าครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับพวกไหวพริบน้ำสเปรย์ด้วยนะไม่ใช่อะไรนะพวกไหวพริบสเปรย์ด้วยเรื่องมังกรมาช่วยด้วยนะครับเลออสนะครับกับเลเน่มาช่วยด้วยนะแม็กสังเกตได้นะว่าตีบอสสีช้ามากกว่าจะตายนะผ
ราะว่าโปรตพวกมอนสเตอร์ทั้งหลายมันจะถือเวทมากๆยิงมาตั้งนานแล้วครับสังเกตดูนะว่าพลังวอร์จะลดลงช้ามากนะเขาก็สังเกตพลังฐานนะมันจะลดลงช้ามากนะลองดูนะขนาดตัวบอยทิพย์มันสไลด์ทั้งหมดนะนะถึงนาที15แล้วนะครับยังไม่ถึงฐานใหญ่เลยครับขนาดมีเลโอนเลออสมาช่วยเนี่ยไปนะดูพลังฐานครับลดน้อยมากขนาดฐานขนาดไม่มีตัวไม่มีศัตรูนะตีเขาช้ามากนะถ้าเป็นตัวเมื่อกี้นะป้องกันพลังโจมตีธรรมดานะกายนะกายภาพลดแรงเร็วลดเยอะมากลดเร็วมากต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับอันนี้อัพเว้ยตายแล้วนะครับประมาณนาที50วิเทียบกับนาที15วินะครับไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปลองอีกรอบนะครับว่าใช่จริงหรือเปล่า verify อีกรอบนะครับว่าพลังป้องกันกายนะครับมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอนะครับไอ้พลังป้องกันกายไอ้พลังโจมตีกายนะมันแรงขนาดนั้นเลยขนาด6ดาวนะครับขนาด6ดาวอีกนะครับแต่มันพลังโจมตี 2,800 วะนะครับไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวนึงไหนล่ะซินดี้นะครับดูนะครับภาพของมันคืออะไรระยะโจมตี240นะครับแปลว่าอะไรระยะโจมตี240ระยะโจมตีเท่าไหร่ 240% ก็ประมาณ7เท่านะครับถ้ามันยิง7เท่านะครับแต่ว่าอัตราใช้คิว 52% ครับไปลองดูอีกทีนะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับเราต้องลอง verify นะครับให้รู้จริงๆนะครับว่ามันดีจริงๆหรือเปล่านะครับโอเคครับไปเลยนะครับดูมาจากฟลุกนะครับ1นาที15วินะครับนี่ครับไปแล้วนะครับเวลาพลังศัตรูนะครับพลังหัวหน้านะครับจะรู้ว่ามันครับเดี๋ยวตายไวกว่านะตอนนี้ดูเหมือนไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะแต่ว่าดูไปเรื่อยๆนะมันจะเป็นยังไงโอ้ไกลเว้ยพลังหัวหน้านะพลังหัวหน้านะมันจะเยอะกว่านะครับพลังเวทป้องกันพลังป้องกันเวทนั่นแหละนะครับมันจะเยอะกว่าพลังป้องกันกายนะครับไปดูกันนะตัวอื่นมงนะสุดเจ๋งพลังป้องกันเวทเท่าไหร่ 9,000 พลังป้องกันกายเท่าไหร่ 2,600 น้อยมากเห็นไหมตัวอื่น6ตัวไหนตัวนี้นะครับบราวน์โคโลกเหนือนะครับเห็นไหม900กับ 4,500 นะครับตัวไหนพลังอีกแต่ว่าถ้าตัวเป็นตัวว่องไวนะครับมันจะมีแต่พลังป้องกันกายอย่างเดียวนะครับแล้วก็เยอะด้วยนะครับ2,000 นะครับเยอะนะครับว่องไวไหมตัวนี้ไวพริบนะไวพริบจะเป็นพลังป้องกันเวทไม่ป้องกันเลยนะครับไวพริบนะครับประมาณนั้นแหละนะครับอันนี้คือเราพยายามทดสอบดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไปเล่นไอ้นั่นก่อนสัก 2-3 รอบนะครับโอ้โหเจอไอ้นี่นี่เก่ง
เกลียดมากเลยนะครับก็คือตัวอะไรวะเลออนนะครับผมเกลียดมากนะเป็นตัวที่เกลียดที่สุดเลยสินดี้นักสำรวจของผมนะครับตั้งแต่มีอันนั้นมานะแซนเด็กแว้นผมหายไปไหนเจ็ดดาวไม่แซนเด็กแว้นแว้นเด็กแว้นเออจะรับนี่เป็นซูเปอร์มาสเตอร์นะยิ่งเป็นที่ต้องการครับของชาวโลกนี่แหละไปนะครับเราหวังว่าจะชนะได้นะครับเอาเพื่อนไปด้วยนะครับเสร็จให้หมดนะครับครึ่งชั่วโมงเราผมมีเวลาครึ่งชั่วโมงเราป้องมันได้แค่นั้นแหละนะครับไปสบายแล้วแบบนี้นะปั๊บดูสิที่ยิงแต่ละดอกครับปั๊บปั๊บสตูแบบหายนะครับปั๊บขนาดมันตีบ่อยนะมันยิงบ่อยนะแค่ยิงมันยิงแค่ 5,000 อีกนะครับถ้าไปดูเลยในสแต็กมันยิง 5,000 นะเท่าตัวปั๊บแต่ว่าพอโดนสตูแล้วสตูลดเยอะกว่านะเพราะมันยิงกายครับมันยิงพลังกาย yes จะดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวดูหลายๆทีสังเกตบ่อยๆนะเลือกทางซ้ายตลอดครับของพวกนี้นะเอามาอัพนะครับจริงๆนะเอามาอัพนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยเอามาอัพอย่างเดียวเลยนี่น่าจะไม่ยากมากนะคนนี้นะเพราะว่าไม่มีตัวเทพเท่าไหร่นะ 3, 2, 1, 5 ยังไม่ใช้เพื่อนแล้วกันรอบนี้รอดูไปก่อนดูนะครับดูนะครับเซนดี้ตอบตับตับมีคีด้วยนะครับเซนดี้ได้นะครับมีคีด้วยนะครับคีก็ลดมา2เท่าครับยังไม่ใช้ท่านะถ้าใช้ท่าเนี่ยตายหมดเลยรอดูมันใช้ท่านะไม่ใช้ท่าเว้ยดีเรายังมีบวก2.5 เท่าด้วยเลยสบายนะเราเพื่อนไปจัดการซะจะจบๆนะแบบนี้ไปนะกำลังบ้าซิตี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวผมกำลังทำอัพไปนะเรื่อยๆนะครับลองนะเทพมากๆนะสองตัวนี้นะแซดเด็กแว้นนะกับซิตี้นะสองตัวนี้นะคือนักฆ่าผมนะแต่ว่าสู้กับไอ้นั่นไม่ได้นะอะไรวะคิวเรทครับคิวเรทนะคิวเรทนะสู้ไม่ค่อยได้นะครับโอ้หน้ามันบินไปบินมาฟาดเดียวตายหมดฟูงเลยนะครับเซ็งมากนะผมเซ็งมากนะครับไปนะครับพวกค้อนหลงค้อนเหล็กของพวกนี้นะครับโอ้ยมีนี่อีกแล้วนะครับเอาพวกสีดาวนะครับสีดาวตัวไหนนะครับไหนอะดาวซูเปอร์มาสเตอร์เรามีไม่กี่ตัวนะมีตัวนี้เว้ยถึงไหมไม่ถึงเว้ยมีตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ล่ะสายไวพิบผมไม่เอานะครับเดี๋ยวล่าอะไรนี่ล่ะไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับมีมังกรเลออนนะผมเอาเพื่อนลงมาเลยนะไปก็แล้วโอ้โหเกือบ5ทีเดียวเกือบจอดนะครับโอ้แพ้ผมน้อยมาเพื่อคนยิงแซนของเราแซนของเราโดนกระหน่ำพายุหน่อยพายุสักทีหน่อยพี่นั่นนะ
แรงมากนะครับยอดนะแรงเด็กแฟนนะทางคือทางต้นนะสบายนะสบายนะครับตรงๆนะครับได้ของแบบ3ดาว4ดาวจะได้ไปเอาไปอัพนะผมต้องการอัพอย่างเดียวนะครับช่วงนี้โอ้โหเขามีแซนเด็กแบนเหมือนกันนะครับแบบนี้น่ารุ้นนะน่าสนุกนะตัวนี้มานะครับไปนะจัดไปนะครับเราไปนะครับเราได้เปลี่ยนนะเพราะเราเรียกเพื่อนได้นะครับ3 2 1 5 Ranger เออโอ้สบายแบบนี้คิดเหรอเรามีมง2ตัวพิทักษ์นะซุปเปอร์มาสเตอร์นะเป็นตัวที่ดีมากนะผมก็อยากได้นะแต่ว่าผมไม่รู้ไปหาที่ไหนนะดูได้ไหมไม่รู้ครับลองตัวนะครับครับแบบไปเมื่อโอ้โหเลออสได้ได้นะครับเราตีขาเราไม่น่าเป็นขามากวอมีไวมากครับฐานแป๊บเดียวแตกแน่ๆนะสบายนะแบบนี้ก็รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วนะครับต้องกล้องหมดนะก็มาดูขอให้ได้ของดีๆนะครับก็เดี๋ยว5ทุ่มดูก่อนครับว่าจะไปตีหรือเปล่านะสำหรับคิวเรทครับโอเคได้เงินเยอะนะได้ขนนกเยอะด้วยนะ MVP โอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะในคลิปนี้นะผมก็ขอให้ทุกคนนะเริ่มไปอ่านดูนะว่ามันไม่ได้มีแค่พลังโจมตีที่เราดูตรงเนี้ยนะครับ 1,000 เนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันยังมีนะพลังโจมตีธรรมดาพลังโจมตีกัน 5,000 ตรงนี้นะคือมันตีครั้งหนึ่ง 5,000 นะแล้วมันชาร์จ 2-3 วิ 4 วิ 5 วิแล้วมันก็ตีครั้งหนึ่งนะประมาณนั้นแหละครับมันก็เลยเฉลี่ยนะครับว่าตีวิละ900ครับหรือ 1,000 นั่นเองครับประมาณนี้นะครับไหนก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับก็อย่าลืมดูนะครับว่าพลังป้องกันพลังป้องกันอะไรที่ผมพูดไปครับ and I will see you again ครับ in the next video นะถ้าใครสนใจเสื้อครับก็ส่งคอมเมนต์มาได้นะครับไอดง ID ไลน์อะไรนะครับว่ากันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน